วันนี้นะคะเรามาทำอันนี้ค่ะสตรอเบอรี่จากกระดาษนะคะทำเป็นเหรียญโปรยทานก็ได้นะคะเป็นแนวรักโลกนะคะรักธรรมชาติก็โอเคกำลังดีนะคะเรามาเริ่มทำกันนะคะวันนี้จะใช้ก็คือกระดาษสีธรรมดานี่แหละค่ะม้วนละ5บาทนะคะสีเขียวกับสีแดงนะคะขนาดเราก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะเป็นถ้วยเล็กใบเล็กๆนะคะคว่ำลงแล้วก็โอเคถ้าใครไม่มีถ้วยใบเล็กๆนะคะแนะนำให้ใช้วงเวียนก็ได้นะคะซึ่งผ่าศูนย์กลางประมาณ13เซนติเมตรนะคะโอเคตัดกันเลยได้แล้วนะคะต่อไปโอเคค่ะต่อไปเราก็พับเข้าหากันพับทบครึ่งอย่างนี้นะคะกรีดให้เป็นรอยค่ะจากนั้นก็พับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กรีดให้เป็นรอยนะคะได้แบบนี้แล้วก็พับทบอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร์กนะคะประมาณ4เซนนะคะแล้วเราก็ติ๊กเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะ4เซนอีกข้างหนึ่งก็ด้วยนะคะ4เซนโอเคค่ะจากนั้นเราจะตัดเป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะตัดเป็นรูปกลีบดอกไม้แบบนี้นะคะตัดกันเลยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะเจาะรูนะคะโดยใช้ตู้นะคะเจาะรูก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กางออกแบบนี้ค่ะตัดตัดแบบนี้นะคะด้านนี้ทิ้งไปนะคะเหลือแค่นี้โอเคจากนั้นเราก็เริ่มนะคะเอาด้านไหนก็ได้นะคะใช้ปากกาซีดีเพนนะคะวาดลายสตรอเบอรี่นะคะเป็นจุดสีดำๆตำแหน่งไหนก็ได้นะคะแล้วแต่มั่วๆไปเลยค่ะแค่นี้นะคะตรงนี้ให้เว้นไว้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็เริ่มพับให้เป็นรอยแบบนี้เห็นไหมคะที่เป็นลายแล้วก็กรุ๊ปมาแบบนี้ถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้ใช้กาสองหน้าแปะไว้ก่อนก็ได้นะคะเพิ่มความแน่นให้กระดาษมันติดกันนะคะใครไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปใช้ไหมพรมค่ะสีเขียวความยาวก็กะเอานะคะแล้วก็ร้อยร้อยสลับไปมานะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าเราต้องการทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะให้ใส่เหรียญหรือเพิ่มความกุ้งกิ้งด้วยกระดิ่งนะคะแล้วก็ผูกมันเลยค่ะ
ห็นไหมคะแบบนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ผลสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะต่อไปมาทำใบค่ะใบใช้กระดาษสีเขียวความกว้าง6เซนติเมตรนะคะ6คูณ6นะคะคัดเฉียงอันนี้ขอเล่มนิดนึงจากนั้นก็พับทบครึ่งกลางออกนะคะเอาด้านข้างพับขึ้นไปกลางออกนะคะเอาด้านนี้นะคะพับพับเข้ามาตรงรอยเมื่อกี้แล้วก็กดกลางออกมันจะมีอยู่2รอยเห็นไหมคะ1กับ2แล้วก็จับอันนี้เสร็จแล้วทางด้านซ้ายนะคะก็พับให้ชิดด้านนี้เลยจากนั้นก็พับกลับไปได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็มุงพับไปด้านหลังโอเคได้แบบนี้ตัดเลยค่ะกลางออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็น5แฉกแบบนี้จับจีบให้มันคว่ำไปในทางเดียวกันนะคะโอเคค่ะจากนั้นเอาลูกสตรอเบอรี่ค่ะไหมพรมตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องรูกระดาษตรงนี้แล้วเราก็มัดเลยค่ะตัดเศษไหมพรมออกก็จะเป็นสตรอเบอรี่ด้วยกระดาษนะคะอันนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะทุกคนจะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งข้างในอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโปรยทานแบบกระดาษนะคะรักโลกรักธรรมชาตินะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลงทุนน้อยด้วยนะคะกระดาษแผ่นละ5บาทนะคะกระดาษสีทั่วไปนะคะทุกคนก็ประหยัดดีนะคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าเป็นไงชอบไหมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ